พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลได้ทั้ง3ฉบับ Formula, Four Wheel, Car Stereo ทุกต้นเดือนครับกับเข้าสู่รายการของเราในช่วงสุดท้ายนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทุชั่นช่อง691ครับและทูโนเดทช่อง74วันนี้เป็นเทปพิเศษนะครับติดต่อพวกเราทาง SMS ครับ482-7772ผมเซนบักตามด้วยข้อความครับขอบคุณเบนซ์ TTC พัฒนาการจำหน่ายรถยนต์ Mercedes-Benz พร้อมศูนย์บริการมาตรฐานบริการแบบครบวงจรขอบคุณน้ำมันไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากญี่ปุ่นขอบคุณพิทแอนโกสาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคาร์โมเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อลดคาร์โมเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อขอบคุณผลิตภัณฑ์จาก X1R หัวเชื้อน้ำมันเครื่องที่ได้รับรองจากองค์การ NASA และขอบคุณ CGC ผู้นำแห่งนวัตกรรมเคลือบแก้วรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นครับเดี๋ยวนี้พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของอู่ซ่อมแอร์ครับ Cooper Auto Air Service ครับต้องมาดูเรื่องราวที่บอกว่าอู่นี้เราสองคนพี่น้องในคอมเมนต์เพราะเราไปเจอด้วยความบังเอิญเราซ่อมรถเราเองแล้วก็เลยเอามาถ่ายออกใน Speed Talk ให้เห็นว่าตอนนี้คืออย่างผมก็เอารถผมไม่ทำเพราะว่าภูมิใจว่ารถตู้ผมแอร์เย็นแล้วโฟกตู้ที่ว่าทำยังไงก็ไม่เย็นเนี่ยทำแล้วเย็นที่นี่แน่นอนจบเย็นจับประหยัดจริงรวมถึงรถอื่นๆด้วยรถนำเข้าแปลกๆต่างๆหรือว่าเป็นรถท้องตลาดทั่วไปเขารับทำหมดคือพี่บอมก็เคลียร์มาหมดแล้วทำจบหมดนะครับจบหมดที่นี่แน่นอนนะครับคูเปอร์แอร์คูเปอร์แอร์ศรีนครินทร์ครับไปดูเรื่องราวของสกู๊ปคูเปอร์แอร์ศรีนครินทร์ครับในคอมเมนต์นะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ในการ Speed Talk ต้องบอกว่าพาคุณผู้ชมมาเจาะลึกเรื่องราวของอู่ซ่อมรถยนต์ที่ผมต้องบอกว่าวันนี้การขับรถเนี่ยต้องบอกว่ารถยนต์นี่ถือว่าเป็นปัจจัยที่5ของบ้านเราเหมือนกันนะครับถูกไหมฮะเรา2คนพี่น้องก็จะพาคุณผู้ชมมาเจาะลึกวันนี้ต้องบอกว่านี่เป็นอู่เล็กแต่ว่าฝีมือไม่เล็กนะฮะต้องบอกก่อนวันนี้มันเป็นเรื่องราวของต่อเนื่องจากอากาศร้อนๆแบบนี้โอ้โหรถถ้าแอร์ไม่เย็นนี่จบเลยนะงุนงิดถึงก็ทะเลาะกันเลยนะวันนี้ผมก็เลยพาคุณผู้ชมครับมาเจาะลึกกับที่ Cooper Air Service ศรีนครินทร์ครับวันนี้มีแขกรับเชิญนะฮะพี่สุรชาติแซ่ลี่พี่เบนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ5ขับรถแล้วอากาศร้อนแอร์ร้อนไปด้วยเนี่ยถึงบอกว่าทะเลาะตายเลยนะฮะในรถเลยไม่อยากไปไหนเลยถูกไหมใช่แล้วบ้านเราในเมืองไทยนี่ต้องบอกนะคุณผู้ชมว่า12เดือนเนี่ยนะอากาศร้อนซัดเข้าไปประมาณ11เดือนใช่มีฝนอยู่ประมาณเดือนนึงเพราะนั้นที่เหลือจริงๆแล้วอากาศในบ้านเรานี่ต้องบอกเมืองไทยเป็นเมืองร้อนนะมีหน้าร้อนกับหน้าฝนครับแต่ฝนน้อยมากเพราะนั้นต้องบอกว่ามันร้อนอ่ะเพราะนั้นถ้ารถคุณผู้ชมนะแอร์ไม่เย็นนะจบเลยทีนี้ไปเดินทางไปไหนมาไหนลำบากกับอีกเรื่องนึงในการเซอร์วิสการดูแลรักษามันจะต้องทำยังไงมันควรถามพี่เบนซ์ก่อนดีกว่าใช่ Cooper Air Service ศรีนครินทร์เปิดมานานยังพี่อยู่ตรงนี้มา10ปีแล้วครับ10ปีแล้วแล้วพี่อยู่ตรงไหนมาก่อนพี่ทำอะไรมาก่อนก่อนมาเป็น Cooper Air Service ก็คงเป็นลูกน้องก่อนนะครับผมก็คือเราทำอยู่ร้านแอร์มาก่อนวงการอยู่ในวงการวงการแอร์นี่แหละทำอาชีพนี้มากี่ปีแล้วพี่20ปีแล้วก็มาเปิดร้านเองอ่ะ10ปีครับแต่ว่าเขาบอกว่าร้านนี้ก็ต้องบอกว่าร้านเล็กแต่ฝีมือไม่เล็กนะคุณผู้ชมก็ไม่เล็กนะจริงๆแล้วร้านเนี้ยก็ถือว่ามันไม่ได้ดูแบบใหญ่โตเหมือนร้านแอร์ใหญ่ๆทั่วไปแต่เขาบอกว่าร้านนี้คุณผู้ชมฮะเป็นเขาบอกว่าเป็นเซียนแอร์รถนำเข้าเห็นเขาเขียนอยู่ข้างหน้าบอกว่ารับบริการเซอร์วิสแอร์รถนำเข้าแอร์รถนำเข้ากับแอร์รถผลิตในบ้านเรามันต่างกันยังไงต่างกันเยอะนะนี่ไงถามพี่เนี่ยผมเห็นภาพชัดนี่ผมอธิบายโดยผมเป็นผู้ใช้ก่อนนะตัวผมเนี่ยผมใช้โฟกสวาเกนคาราเวลโฟกตู้นี่แหละเอาง่ายๆภาษาชาวบ้านเนี่ยนะโฟกตู้เนี่ยต้องบอกว่ามันจะไม่เหมือนกับรถตู้โตโยต้านะเพราะว่ารถยุโรปเนี่ยบ้านเขาเป็นเมืองหนาวเขาที่ดีไซน์ออกมาแบบแอร์เนี่ยมันจะไม่ได้ต้องเย็นมากตุยตุยเขาแทบจะไม่ได้ใช้อ่ะมันเย็นอ่ะแต่ว่ามันจะเย็นแบบมันจะเย็นแบบไม่ถึงนึกถึงตัวเราอ่ะมันจะเย็นแบบเป็นไอๆอ่ะพอมาเจออากาศร้อนบ้านเราตอนที่เที่ยงสัก45องศา43องศานี่ถือก็พังนั่นนะถูกไหมแล้วอีกอย่างนึงพวกระบบระบายความร้อนแผงแอร์เอ่ยคอมเพรสเซอร์แอร์เอ่ยเนี่ย
เบอร์มันเล็กกว่าบ้านเราออกแบบมาสำหรับเมืองหนาวเปิดแต่ฮีเตอร์ใช่ไม่ได้เปิดหรอกแอร์ไม่ได้บ้านเราฮีเตอร์จะตัดทิ้งหมดอ่ะใช่มันน้าจะได้เปิดฮีเตอร์สักทีต้องถามพี่เบนซ์ใช่ไหมเรื่องนี้ใช่ใช่ครับผมเพราะว่าแอร์เมืองนอกเนี่ยก็คือไม่ได้เน้นความเย็นเอาแค่อารมณ์มาระบายให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราหายใจสะดวกแค่นั้นเองส่วนจะใช้เป็นฮีเตอร์เหมือนก็เป็นอากาศผสมถูกป่ะเพราะรถเมืองนอกเขาจะเปิดเหมือนช่องให้อากาศข้างนอกเข้ามาผสมด้วยนิดนึงบ้านเราเปิดมาผสมมันก็หน้าดำพอดีครับรถไม่ได้ไม่ได้ควันไม่ได้นะถูกอ่ะเพราะนั้นพี่ยังไงพี่เพราะนั้นส่วนมากเขาจะแก้กันยังไงอย่างโฟกตู้นี่คืองานนี่เราคุยไปด้วยเดี๋ยวตัดให้เห็นภาพนะคุณผู้ชมผมว่ารถผมเนี่ยมันเป็นหนูทดลองคือเรื่องคือมาจากจริงๆแล้วเนี่ยก็มาจากตามหามาจากซ่อมมาหลายปีแล้วคือรถไปเมื่อไหร่ก็เหงื่อตกเมื่อนั้นล่าสุดถึงก็ต้องบอกว่าล่าสุดพี่บอกว่าขายไหมแล้วซื้อรถไอ้นี่ไหมเวนจูรี่อะไรอย่างงี้ไหมก็แต่บังเอิญว่าก็มาสืบสอบลัดล็อกมาจนมาเจอพี่เบนซ์อู่นี้ครับจนมาเจอพี่เบนซ์แล้วก็บอกว่าพี่เบนซ์บอกว่าจบครับจบนี่คือไม่ใช่ขายรถนะคือซ่อมได้จบเย็นแน่เอาแนวทางแก้ไขจริงๆแล้วเอาหลักๆเลยผมว่าหลายคนที่ดูอยู่คนที่ใช้โฟกตู้คาราเบลต้องประสบปัญหาเดียวกัน 99% ไม่ว่าจะรถใหม่รถเก่ามีปัญหาหมดมีปัญหาหมดไอ้ตัวเนี้ยนะตัวชมปัจจุบันเนี่ยก่อนชมใหม่จะมาเนี่ยก็ไม่เย็น T6 เนี่ยบางคนขายรถทิ้งเลยนะมันก็รู้สึกว่ายังไม่เย็นอยู่ดีอ่ะคือไอ้เย็นน่ะต้องบอกอย่างงี้เย็นน่ะมันเย็นแต่ว่าถ้าคนเราความเย็นไม่เท่ากันด้วยนะความเย็นมันจะอย่างรถพี่โบ๊ทเลยลักษณะคือสมมติว่าออกจากบ้านจากรามคำแหงเนี่ยจะกว่าจะไปเย็นต้องถึงเลยอนุสาวรีย์ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยต้องใช้ระยะเวลานานต้องเทคออฟหน่อยเทคออฟมันนานมากแต่ถ้าวิ่งแต่จังหวัดอาจจะไม่ค่อยมีปัญหาถ้าวิ่งในเมืองรถติดเนี่ยวิ่งกลางคืนไม่รู้สึกกลางคืนกลางวันไม่ได้กลางวันไม่ได้กลางวันนี่ถ้าจอดตากแดดนี่โอ้โหจบเลยกลางวันนี่จอดตากแดดนี่ก็คือเอาไก่เข้าไปนึ่งก็จะสุกพอดีแหละน้ำพี่นิดนึงมันสาเหตุมันเพราะอะไรสำหรับโฟกตู้สำหรับโฟกเนี่ยรถยุโรปเนี่ยก็คืออย่างที่บอกทั้งทั้งพี่โบ๊ทบอกไม่ได้ในเรื่องของระบบที่เขาวางมาที่เขาวางมาเมืองหนาวนะฮะแผงคอนเดนเซอร์ครับเล็กแผงคอยร้อนคอยร้อนเนี่ยคอนเดนเซอร์กับคอยร้อนนี่คืออันเดียวกันใช่ไหมใช่ครับผมบ้านเราเขาเรียกแผงคอยร้อนใช่พออยู่บ้านเขาเนี่ยโอเคมันระบายดีถูกไหมฮะเพราะเมืองหนาวพอไปอยู่บ้านเราระบายไม่ดีระบายไม่ทันแล้วก็สองคอยเย็นคอยเย็นนี่ข้างหลังเนี่ยจะใบเล็กนิดเดียวไงเปรียบเทียบกับห้องโดยสารแล้วก็ใหญ่ครับแต่ห้องเขาเป็นใบเล็กๆแค่นี้ถ้าเป็นบ้านเรานี่คือพัดลมประมาณใบพัดประมาณ8นิ้วอ่ะคอยเย็นกับตู้แอร์นี่อันเดียวกันไหมก็คือตู้เขาเรียกตู้แอร์ก็ได้เรียกคอยเย็นก็ได้คอยเย็นอยู่ในรถครับผมคอยแอร์อยู่นอกรถคอยร้อนอยู่นอกรถคอยร้อนอยู่นอกรถคอนเดนเซอร์ครับผมเมืองหนาวเนี่ยเขาคิดว่าความเย็นไม่จำเป็นเลยออกแบบมาให้คอยเย็นเนี่ยเล็กนิดเดียวพอไปใช้บ้านเราเนี่ยมันไม่พอนี่คือจุดสตาร์ทนะนี่คือพูดถึงว่ารถป้ายแดงนะแต่เมืองไทยช่างไทยทำการโมดิฟายครับเคยเห็นอยู่รถหลายรุ่นที่เขาแก้ไขปัญหาไม่ต้องเคยไม่ต้องหลายรุ่นโฟกนี่อธิบายเลยรุ่นอื่นก็เป็นซื้อมาสเต็ปแรกเจ้าของรถต้องเสียตังค์ก่อนที่เขาเรียกว่าไปเพิ่มตู้เพิ่มแผงคอยล้อนเพิ่มตู้อันดับแรกคือช่างไทยเนี่ยจะเพิ่มแผงระบายอากาศใต้ท้องรถพร้อมพัดลมไฟฟ้าอีก2ตัวเพื่อแผงคอยล้อนให้ระบายโดยให้ระบายแต่ไม่เปลี่ยนแผงคอนเดนเซอร์ที่สำหรับเฉพาะเมืองไทยไปเอาแผงของโฟกนี่แหละเพื่อให้ดูมีความรู้สึกว่าไม่ตรงรุ่นไม่ตรงรุ่นแต่จริงๆแล้วแผงโฟกมันจะเล็กมันจะระบายครีบตัวนี้มันจะระบายมันจะอั้นไม่ออกผมว่าคนไทยเขาทำมาเขาเมืองไทยเขาดีไซน์มาเพื่อให้มันระบายออกแล้วแล้วช่องเราจะใหญ่ผมว่าพอยิ่งไปใส่เจ้าของรถจะโดนนะคือสู่รถจะเอาไปทำให้เลยเพราะว่าซื้อรถปุ๊บเขาจะแถมให้แล้วก็เบิ้ลตู้แอร์เข้าไปอีกตู้หนึ่งฝั่งซ้ายตู้อยู่ขวาข้างหลังเบิ้ลตู้ซ้ายเข้าไปหลายรุ่นช่องแอร์อีก2ช่องนี่ก็บอกว่าเพิ่มตู้แอร์เพิ่มเลยกลายเป็นรถ3ตู้แล้วมันถูกทางไหมพี่ไม่ถูกเพราะว่าคอมเพรสเซอร์จะทำงานหนักคอมพังไงคอมจะเสียบ่อยแล้วก็เหมือนเราแอร์บ้านนะฮะเราห้องใหญ่เอาBTU เล็กนิดเดียวมาแบบ BTU น้อยๆมาใส่ยังไง 9,000 3ตัวแต่ห้องแล้วยิ่งเจอ3ตัวเข้าไปเนี่ยคอมทำงานหนักแน่นอนครับอืมเอางี้พูดง่ายๆใบพัด3ใบมอเตอร์อันเดียวอ่ะมันจะไปเย็นไหมล่ะถูกป่ะแล้วพอวิ่งมาสักพักนึงรู้ไหมมันเจอปัญหาอะไรคอยน็อกเอ้ยคอมน็อกพอคอมน็อกแล้วคอมรุ่นนี้คอมโฟกจะไม่เหมือนคอมปกติเขามันจะเป็นคอมที่มันทำมาสำหรับโฟกตู้เนี่ยแล้ว
เพราะมันจะมีตัววาล์วที่อยู่ตรงนี้ขออันนี้ต้องเทคนิคละวาล์วคอนโทรลครับคุมความเย็นอ่าฮะจะเป็นตัวหน้าที่คุมความเย็นคุมลูกสูบให้ทำงานนะฮะรุ่นใหม่ๆเนี่ยจะใช้แบบนี้หมดทีนี้พอมาเจอ3ตู้เนี่ยก็จะมีอาการเบอร์ไงเบอร์ฉีดน้ำยาไม่ถูกเลยเนี่ยปั๊มไม่ถูกครับผมทำงานเพราะว่าคอมทำงานหนักวัดอัดถึง3ตู้นะยังไงก็ไม่ทันสักตู้นึงสุดท้ายคอมพังคอมพังระบบพังแล้วก็เขาบอกว่าเป็นขี้โคลนในระบบสกปรกมากเพราะว่ามันอัดจนแล้ววาล์วเวิลด์เนี่ยพังหมดวิธีแก้ก็คือที่บอกว่าสุดท้ายก็ยกกลับมาเหลือแค่2ตู้คือตู้หน้ามันเป็นตู้ปกติอยู่แล้วที่มันเอาออกไม่ได้อยู่แล้วตู้หน้ามันเป็นตู้เพราะงั้นเหลือตู้หลังแค่อีกตู้นึงก็คือ2ตู้แล้วก็เปลี่ยนคอมจากตัวที่เป็นคอมโฟกเนี่ยก็มาใช้ยี่ห้อคอมในบ้านเรานั่นแหละแต่เป็นเบอร์ใหญ่ขึ้นมันก็จะช่วยให้แล้วก็ใส่แผงระบายความร้อนใหม่ที่เป็นแบบแผงใช้ในบ้านเราเนี่ยมันก็จะระบายดีขึ้นระบบทีนี้มันก็แอร์ก็ลงและอีกอย่างหนึ่งท่อแอร์บนหลังคาเขาจะไม่เหมือนกับรถญี่ปุ่นท่อแอร์รถญี่ปุ่นมันจะเป็นท่อออกมาจากคอยเย็นใช่ไหมออกมาจากตู้แอร์ปุ๊บมันก็จะลงมาปุ๊บเข้าหัวปลั๊กมันก็จะยิงตรงตัวเราแต่โฟกเนี่ยมันจะเป็นแผ่ทั้งหลังคาให้ลมไปอู้ไปบนหลังคาแล้วปล่อยให้ไอเย็นลงมาแค่ปล่อยไอเย็นลงมาเฉยใช่เพราะนั้นแอร์ยังไงมันก็ไม่ถึงเนื้อถึงตัวเป็นผู้ดีไม่แบบแกะเนื้อแตะตัวเราไม่มีแค่แบบไอเย็นเย็นหน่อยหน่อยพอก็ไม่ได้เพราะไอเย็นเย็นเจอแล้วกระจกบานเบลเลอร์เลยเจอแดดเข้าไปไอเย็นเย็นก็ผังก็พังงั้นพี่เบียร์ก็เลยต้องมาแก้ใส่ท่อเดินท่อใหม่บนช่องหลังคานะแล้วยิงตรงหาเราคราวนี้คือแก้ปุ๊บคราวนี้ลมแรงเลยลมแรงถึงตัวครับผมก็เอาลมเหมือนญี่ปุ่นน่ะเอาพูดง่ายๆเลยว่าวันนี้นั่งรถยุโรปแต่เป็นแอร์ญี่ปุ่นคอยเย็นใหญ่ขึ้นคอยเย็นนี่ยกมาจากปี๊บใหญ่เลยคอมพิวเตอร์ราคาสูงสรุปว่าโฟกตู้ที่ว่าไม่เย็นมาที่นี่จบเย็นแน่นอนจบแล้วนอกจากรถโฟกตู้ที่เจอบ่อยๆนะมีอะไรครับพี่ทำอะไรบ้างรถนำเข้าครับผมตระกูลพวกเวลไฟแล้วก็เอาฝาเอาผ่านครับผมมีปัญหาเหมือนกันเหรอเวลไฟเอาผ่านเนี่ยครับผมพวกนี้จะเป็นตู้แอร์รั่วครับผมอ๋อตู้แอร์รั่วโคลาการครับพี่เบนบอกเลยสาเหตุมันมาจากอะไรคำว่าตู้แอร์รั่ว4ปีพังอายุการใช้งานนะครับผมเขาฟิกมาเท่านี้ครับผมเขาจะฟิกมา4ปีประกันอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็รั่วเลยเหรอคุณภาพมีเนียมครับจะบางอ๋อมันอยู่ที่ตัววัสดุตัวอุปกรณ์คือวัสดุเหมือนกับทำมาเพื่ออายุการใช้งานเท่านี้ครับผมแล้วก็เหมือนกับพอทีนี้ปุ๊บเหมือนในหนังเจมส์บอนด์อ่ะพอฟังเสร็จมันจะระเบิดตัวเองมันก็คือพังอ่ะพังงั้นน่ะแปลว่าไม่ว่าจะดูแลรักษาดีแค่ไหนถึงเวลาพังก็คือพังใช่แล้วบ้านเราอย่าลืมนะเพราะบ้านเราเปิดแอร์เนี่ยอุณหภูมิ20 21ถูกว่าตู้คอยเย็นในรถเราเนี่ยมันเป็นมีเนียมถูกมั้ยพอเราเปิดแอร์เย็นๆปุ๊บเจออากาศร้อนปะทะข้างนอกมันจะเกิดไอน้ําสะสมข้างในก็ทําให้มาจากผุมาจากรั่วอะไรอย่างงี้ได้หมดไปแล้วปัญหาที่เจอบ่อยๆรถนำเข้าแอร์ไม่เย็นก็มีหมดนะนำเข้าแล้วก็ทำหมดมีนงมีนี่ปอร์เช่เบนลี่โรลส์รอยซ์ที่นี่ทำรถหรูก็รับหมดที่นี่รับหมดครับผมใช่ไหมครับผมเจอปัญหาอะไรเยอะๆพี่ดับแรกเลยระบบดำก่อนนะฮะระบบดำพอใช้ไปสักพักหนึ่งปุ๊บเนี่ยคอมระบบดำแปลว่าอะไรพี่น้ำมันคอมใช่ไหมเพราะว่าเวลาใช้บ้านเราเนี่ยเมืองร้อนนะครับผมเวลาเมืองร้อนปุ๊บการระบายเนี่ยมันไม่ดีใช่ไหมฮะลูกสูบเนี่ยสีไปจากน้ำมันคอมใสๆเนี่ยฮะเกิดการเจ็ดสีเข้าจากเสื้อสูบก็จะเกิดการสกปรกสกปรกผมก็ใจถั่วน้ำมันคอมเนี่ยมันก็ลักษณะเหมือนน้ำมันเครื่องที่อยู่ในเครื่องยนต์ใช่ครับตะขาวคนละเรื่องกับน้ำยาแอร์นะอย่าไปสับสนนะไม่เกี่ยวกันน้ำยาแอร์คือน้ำยาแอร์น้ำยาแอร์บ้านเรามีสองประเภทก็คือ R 12รุ่นเก่าแต่วันนี้รุ่นใหม่ก็เป็นถึง 4A หมดแล้วเพราะว่า R 12มันจะมียุคแบบ80ขึ้นไปเก่าๆ20 30ปี KE 25 KE 30อะไรอย่างเงี้ยมีอยู่แต่ว่าบ้านเราพอมาปลาหลังจากปี8กว่าขึ้นมาก็ปรับเป็น 134A แต่ให้ชัดนิดนึง1990ขึ้นมาเป็น 134A หมดแล้วนะครับเพราะว่าเรื่องของการลดมลภาวะด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงที่บอกว่าสิ่งที่เจอรถพวกนี้รถยุโรปเนี่ยมาในบ้านเราเนี่ยคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยรถยุโรปที่นำมาใช้บ้านเราที่ผ่านการขายโดยออโทไลซ์ก็คือหมายความว่าผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการเนี่ยคุณผู้ชมวิศวกรที่นู่นเขาจะปรับระบบแอร์มาแล้วเขาพยายามจะแก้ไขแต่บ้านเราเนี่ยผู้นำเข้าอิสระเยอะผู้นำเข้าอิสระเยอะเนี่ยเอาสั่งรถเข้ามาจริงซื้อรถจากต้นตอเดียวกันที่อังกฤษแต่ว่าพอเป็นออโทไลซ์ปุ๊บบริษัทแม่เขาจะปรับระบบแอร์มา
พื่อให้ใช้กับบ้านเราเพราะบ้านเราเนี่ยเป็นเมืองร้อนมันร้อนไม่พอร้อนแล้วรถติดต่างหากไม่ระบายด้วยจอดอยู่เฉยระบายไม่ออกระบายไม่ทันขึ้นอยู่แต่ละที่บางที่ก็เซฟอย่าคิดว่าสเปคมึงงอกมาเลยไม่ต้องแก้อะไรก็พังอย่างเดียวไงจะรอวันพังอย่างเดียวแต่ว่าจะช้าจะเร็วจะมากจะน้อยมันขึ้นอยู่กับการใช้รถด้วยถูกป่ะถ้าคนที่ใช้รถที่แบบเช้าขับไปทำงานรถติดๆเย็นรถติดๆแป๊บเดียวเขาเจอนะโอเคงั้นให้พี่ฝากข้อมูลแก้หลายอย่างพี่เขาแก้หลายอย่างแก้อะไรนะพี่ตอนนั้นอะไรนะที่ควันย้อนเข้ามาในรถนะอ๋อเรื่องกลิ่นเข้าไหมเวลาเราเรื่องกลิ่นก็สำคัญเรื่องกลิ่นครับผมที่เราตอบคำถามทุกวันพี่เม้นแก้ได้อย่างเรื่องรถมาด้าสองครับที่มีกลิ่นเวลาเราเหยียบสักจะบอกมีกลิ่นกลิ่นเหม็นไหม้เข้ามากลิ่นไหม้เข้ามามันมาจากอะไรมันมาจากจริงๆแล้วมันมาจากลมหวนจากช่องระบายอากาศข้างหลังนะครับครับเวลาทำไมมันถึงมาถึงตอนช่วง120เพราะว่าช่วงที่เราคิดดาวอ่ะทอยเสียร้อนร้อนนะฮะเราก็เกิดลมหวนลมหวนจากด้านหลังเข้ามาร้อนเข้ามาร้อนเข้ามามันจะเกิดลมหวนเข้ามาเนี่ยเราได้กลิ่นไหม้แล้วเราแก้ยังไงอย่างนี้พี่ปิดเลยครับผมอ๋อก็ปิดช่องปิดช่องระบายอากาศก็จะช่วยได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ถ้าเราไม่ปิดลองไปล้างฉีดข้างล่างทำความสะอาดข้างล่างให้มันคือข้างล่างบางทีช่วงล่างเนี่ยเราไปลุยหรือขี้โคลนหรืออะไรมาเนี่ยพวกกลิ่นมันจะเกาะเวลาถ้อยเสียมันร้อนปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้กลิ่นพวกนี้มันออกมาอ๋อเหมือนกับไปเกาะสมมติขี้ดินก่อนที่ถ้อยเสียพอถ้อยเสียร้อนมันก็จะมีกลิ่นเหม็นไหม้อะไรมาบางทีมันมีกลิ่นเหมือนแบบน้ำคั่มเข้ามาอะไรเงี้ยกลิ่นเวลาเหยียบสัก120 140กลิ่นเหมือนน้ำคั่มเข้ามาอะไรเงี้ยผมก็ให้แนะนำให้ไปลองอัดฉีดดูก่อนนะก็เรียกว่าที่นี่ดูแลทั้งระบบแอร์เรื่องกลิ่นแล้วแก้อะไรอีกพี่เบนถ้าเรื่องแอร์ไม่เย็นเนี่ยมาที่นี่จบแน่นอนอธิบายง่ายๆคุณผู้ชมมาหาไม่ยากร้าน Cooper Air Service เนี่ยนะอยู่ถนนศรีนครินทร์ถ้ามาจากพระราม9มอเตอร์เวย์วิ่งตรงมาเรื่อยเจอซีคอนซ้ายมือห้างซีคอนสแควร์เนี่ยฮะมาถึงปุ๊บถ้ามาจากพระราม9เจอยูเทิร์นอันแรกซีคอนที่เลี้ยวเข้าซีคอนนะขึ้นสะพานกลับรถขึ้นสะพานกลับรถไปเลยกลับรถมาปุ๊บหน้าปากซอย Cooper Air เนี่ยจะมีร้านค็อกพิทอยู่สังเกตคอกพิทริมถนนศรีนครินทร์แหละตรงข้ามเยื้องๆซีคอนสแควร์เนี่ยเยื้องๆถ้าเจอซีคอนต้องเจอที่นี่มองอาจจะไม่เห็นมันแล้วเข้ามาในเป็นเหมือนเต็นท์รถข้างในเป็นเหมือนเต็นท์รถครับข้างในเป็นร้านผมบอกแล้วเป็นร้านเล็กๆแต่ฝีมือไม่เล็กนะแล้วฝากไงพี่กับระบบแอร์บ้านเราคนใช้รถบางคนตอนที่ดูเริ่มกังวลนะพี่แดนครับผมก็วิธีมันรักษาผมตรวจเช็คระยะนะฮะทุกๆ6เดือนครับถ้าเกิดระบาดที่นี่ปุ๊บเราจะตรวจเช็คให้ฟรีครับผมเราจะทำการฉีดแผงทำความสะอาดแผงคอนเดนเซอร์ให้มันสะอาดขึ้นการระบายความร้อนดีขึ้นยืดอายุแอร์การใช้งานของมันนะแล้วก็เป่าฟิลเตอร์เพราะบ้านเราบางทีมึงร้อนบางทีเราใช้รถใช้งานเนี่ยเจอฝุ่นเจออะไรเนี่ยไปเกาะอยู่ตามแผงคอนเดนเซอร์นะครับผมก็จะทำให้การระบายเนี่ยมันไม่ดีคอมเพรสเซอร์ทำงานหนักนะฮะทีนี้พอคอมเพรสเซอร์ทำงานหนักเกิดการลีกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคอมก็จะล็อกได้แอร์ก็จะเย็นไม่ฉ่ำเราก็ทำการฉีดแผงทำความสะอาดแผงครับผมแล้วก็เป่าฟิลเตอร์ให้ครับผมตรงนี้ทำให้ฟรีครับผมตรงนี้ดูแลให้ฟรีครับเข้ามาที่นี่ดูแลฟรีครับแล้วเดี๋ยวมาว่ากันถ้ามีอะไรเสียต่อเบอร์อะไรพี่ครับผม Cooper Air Service โทรเข้ามาได้ครับผม0818380679ช่างเป็นครับโอเคเดี๋ยวขึ้นให้หน้าจอไม่แต่ก็ต้องบอกว่าคุณผู้ชมนี่มันเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะรถยนต์เนี่ยถ้าแอร์ไม่เย็นผมว่าสุขภาพจิตในรถก็แย่ตัวเราเองเราก็ไม่ไหวเราก็ไม่อยากใช้รถเหมือนกันปัญหามันมีหนักกว่านะบางทีไปซ่อมแล้วมันไม่จบแล้วโดนหลายตังค์โดนซ้ำซ้อนโดนหลายหมื่นไม่จบไม่เย็นสักทีอะไรอย่างเงี้ยหรือเย็นแป๊บเดียวเดี๋ยวไม่เย็นอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพียงก็บอกว่าถ้ามาจากแจ้งมาเลยนะครับถ้ามาจาก Speed Channel จะมีส่วนลดพิเศษให้สำหรับท่านที่จะมาทำแอร์ซ่อมแอร์กับ Cooper Air Service ครับนะครับแล้วก็แถมให้พิเศษแหละต้องบอกว่าร้านเนี้ยเป็นร้านนึงที่ต้องบอกว่าเราผมมาเจอด้วยตัวผมเองผมมาเจอด้วยความที่รถผมพังแล้วผมก็มาเจอพี่เบนซ์โดยบังเอิญแล้วก็ทำไปทำมาซ่อมแล้วก็ผมบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยากบอกต่อสำหรับคุณผู้ชมนะทำแล้วมันได้ผลมันจบไงก็เลยแนะนำคุณผู้ชมไปเป็นเรื่องที่เราอยากบอกต่อแล้วก็คนที่ใช้รถกันว่าผมแนะนำแล้วผมว่ามาที่นี่จบวันนี้ผมก็ต้องบอกว่ารถทุกคันในบ้านเราก็เปลี่ยนมาซ่อมแอร์ที่นี่หมดแล้วที่ Cooper Air Service เพราะนั้นวันนี้ขอบคุณพี่เบนซ์นะครับคุณสุรชาติแค่นี้นะครับผมย้ำให้ทีที่เนี่ยทำหมดทุกรุ่นถูกไหมรถที่มีแอร์เข้ามาทำจะรถหรูซุปเปอร์คาร์รถบ้านทำได้หมดครับผมนะโอเคโดยเฉพาะโฟกตู้ที่แอร์ไม่เย็นเจอกันที่นี่รถตู้
ทุกตู้ไม่ใช่โฟกัสเดียวทุกตู้ที่แอร์ไม่เย็นเนี่ยแอร์ไม่เย็นเข้ามาเจอกันเพราะว่ารถออฟฟิศล่าสุดเราก็แก้ไปแล้วซีตองจัมเปอร์เราใช่เพราะว่านั่งมาตั้งนานแอร์ก็ไม่เย็นครับนะครับแต่ว่าก็เขาแก้ระบบนี้ไปแล้วก็ต้องบอกว่าเรื่องของแอร์รุ่นใหม่ที่เป็นดิจิตอลพี่เบนก็ทำได้ครับระบบไฮบริดได้หมดได้หมดไฮบงไฮบริดเข้ามาดูแลได้หมดคอมไฟฟ้าที่นี่จัดไปถูกต้องแก้ไขได้นะครับนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าทิ้งท้ายกับร้านนี้ครับ Cooper Air Service ศรีนครินทร์มีปัญหาเรื่องแอร์ติดต่อซักเบนครับให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณแน่ๆ